ชิญครับคุณประวิตรช่วยเล่านิดนึงครับธรรมะเนี่ยนะมาถึงชีวิตของคุณได้ยังไงเอ่ยก็จะก็จริงๆแล้วคือผมเป็นนักแสดงใช่ไหมครับรถที่นี้เนี่ยมันก็ด้วยเนื้องานของผมครับมันจะอยู่ในโลกที่มันแบบว่ามีความเหมือนกับว้าวุ่นใจอยู่ตลอดเวลาครับผมก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีทางที่จะแบบว่าแบบทำให้เราอะสามารถกลับมาอยู่ในภาวะที่แบบเราแบบไม่ต้องไปยึดติดหรือว่าในสุขหรือว่าในทุกข์อะไรเงี้ยครับผมทีเนี้ยผมก็เลยลองฝึกสติปัฏฐาน4มาเรื่อยๆครับแล้วทีเนี้ยครับคือผมเองก็คือมีคำถามอ่ะคือว่าเราจะสามารถเชื่อมาโลกของทางธรรมกับทางโลกของเราเนี่ยให้มันอยู่ด้วยกันได้ไงในเมื่องานของผมเนี่ยมันจะต้องอาศัยในเรื่องของรูปลักษณ์ในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของกิเลสครับทีนี้เนี่ยเวลาเราเดี๋ยวคุณสวิทย์ช่วยเล่านิดนึงบอกว่าที่ฝึกสติปัฏฐานมาฝึกยังไงเอ่ยเดี๋ยวช่วยเล่านิดนึงรายละเอียดรายละเอียดก็คือตอนแรกครับก็คือตอนแรกก็ฝึกอยู่กับที่คือให้เราอะอยู่กับลมหายใจก่อนทีนี้เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ฝึกเริ่มเข้าฝึกสติปัฏฐานโดยที่เราลองทำความรู้สึกกับมือหนึ่งข้างแล้วก็เป็นมือสองข้างพร้อมกันแล้วหลังจากนั้นก็ลองฝึกให้เรารู้สึกทั้งตัวพร้อมๆกันเนี่ยครับผมนะครับไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยมันเหมือนกับทุกอย่างที่มันเรากังวลใจหรือว่าเราบอกว่าติดอยู่เนี่ยมันหลุดคลายออกไปครับทีเนี้ยก็คือมันดีมากๆเลยครับแต่ว่าในช่วงที่ผมจะต้องทำงานเงี้ยบางทีเราฝึกตรงนี้เยอะเกินไปจนทำให้เนื้องานของเราบางทีเราเข้าถึงฟีลลิ่งหรือว่าความรู้สึกค่อนข้างช้าครับเข้าใจแล้วโอเคเข้าใจประเด็นคำถามแล้วครับอย่างนี้นะคุณทวิชจริงๆทางโลกกับทางธรรมเนี่ยจะว่าไปด้วยกันก็ได้หรือว่าจะเป็นคนละฝั่งกันก็ได้นะขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ชีวิตมาถึงไหนนะถ้าหากว่านี่พูดแบบสุดตรงขั้วหนึ่งก่อนขั้วที่ว่าจิตของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วนะแล้วก็เห็นกายเห็นใจได้ตลอดเวลาแบบไม่ต้องไปคัดไปเค้นหรือว่าไปพยายามตั้งอกตั้งใจอะไรมากมันเห็นขึ้นมาของมันเองอยู่เลยเนี่ยนี่เรียกว่าต่อให้เราเหมือนกับทำอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยมันจะมีสติของมันอยู่เองเป็นอัตโนมัตินะอันนี้สุดตรงข้างหนึ่งนะครับแต่อีกข้างหนึ่งคือเรายังไม่มีสติเป็นอัตโนมัติเรายังต้องสู้กับกิเลสอยู่หรือว่าจะต้องเลือกนะว่าณเวลานี้นาทีนี้เนี่ยเราจะอยู่กับธรรมะหรือเราจะอยู่กับโลกไอ้แบบนี้เนี่ยตรงนี้แหละที่มันจะสับสนไอ้ตอนที่ลืมตัวแล้วนี่ไม่สับสนนะเข้าใจนะประเด็นคือทำยังไงเราจะหายสับสนในช่วงที่จิตกำลังขัดแย้งกันอยู่นะวิธีง่ายๆก็คือว่าณนาทีที่เรากำลังรู้สึกว่านี่ต้องเลือกระหว่างโลกกับธรรมเนี่ยนะเราอย่าเพิ่งไปเลือกขอให้เราดูก่อนว่าณเวลานั้นวินาทีนั้นเลยเนี่ยจิตมันเป็นกุศลหรืออกุศลคือผมแนะนำให้นิยามแบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะจำง่ายๆนะว่าจิตมันกำลังดีอยู่หรือไม่ดีอยู่จิตมันกำลังสว่างอยู่หรือว่ามืดอยู่นะหรือว่าจิตมันกำลังพร้อมที่จะอยู่กับโลกหรือพร้อมที่จะอยู่กับธรรมกันแน่นะเมื่อเราสมมติว่านะเรารู้สึกว่าตอนถามตัวเองเนี่ยตอนสำรวจตัวเองมันเกิดความเฉื่อยขึ้นมามันเกิดความรู้สึกเฉยๆมันเกิดความรู้สึกชืดชานะพูดง่ายๆว่าเราไปบางทีอ่ะเราแอบไปคิดแต่ว่าเอ๊ะอันนี้เป็นเพราะปฏิบัติธรรมมากเกินไปหรือเปล่านะจิตมันเลยเฉยๆชื่นๆชาๆจืดนะไม่มีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเหมือนอย่างที่ควรหรืออย่างที่เคยอะไรแบบนี้เราก็บอกตัวเองไปตอบตัวเองไปตามจริงว่าจิตของเรากำลังชื่นๆชาๆไม่ได้เป็นบวกไม่ได้เป็นลบไม่ได้เป็นกุศลไม่ได้เป็นอกุศลอะไรชัดเจนนะพอเรามี
ที่สี่เห็นภาวะของจิตของเราตามจริงอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นเป็นอันดับต่อไปเนี่ยเราได้ชื่อว่าเราเห็นว่าจิตของเราเนี่ยเป็นดวงหนึ่งนะเป็นจิตดวงหนึ่งที่อยู่ในระหว่างของการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างดีกับไม่ดีระหว่างปรุงแต่งมากกับปรุงแต่งน้อยคำว่าปรุงแต่งมากหมายความว่าเรื่องมันไม่มีเหตุให้จิตต้องเป็นไปแบบนั้นเราก็ไปปรุงแต่งให้จิตเป็นแบบนั้นเหมือนกับที่ดาราทำกันแต่ถ้าปรุงแต่งน้อยหมายความว่าความปรุงแต่งมากๆนั้นมันลดระดับลงมาจนกระทั่งถึงจุดที่นะความปรุงแต่งเนี่ยมันถูกปรุงแต่งด้วยสภาพความจริงที่กำลังปรากฏอยู่ณขณะนั้นเช่นเรากำลังนั่งอยู่นะถ้านั่งก็บอกเราว่านี่กำลังนั่งอยู่แล้วพอถ้านั่งนั้นหายใจเข้าถ้านั่งนั้นหายใจออกนะก็มีความปรุงแต่งทางจิตตรงตามนั้นเลยเป๊ะๆเลยเรากับว่ามันเป็นอันเดียวกันจิตกับกายนะนี่เรียกว่าปรุงแต่งน้อยเข้าใจพ้อยนะคือปรุงแต่งมากเนี่ยเราไปใช้จินตนาการส่วนการปรุงแต่งน้อยเนี่ยคือเราใช้สตินะอยู่กับความจริงนี้พอเราสามารถนิยามได้แบบนี้ชัดเจนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความสามารถแยกแยะเป็นบล็อกนะบอกว่าตอนที่จะต้องปรุงแต่งมากตามหน้าที่การงานตามอาชีพนะจิตมันจะสวิงแบบนึงจิตมันจะมีความรู้สึกว่าตัวเราต้องกลายเป็นใครไปก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเองนะจิตมันจะมีความรู้สึกว่าเราสามารถออกท่าออกทางยังไงเนี่ยให้เกิดสีสันเกิดความรู้สึกมันนะเพราะว่าไอ้บนหน้าจอหรือว่าในหน้าจออินเทอร์เน็ตหรือว่าหน้าจอภาพยนตร์นะหรือจอทีวีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไอ้ที่มันจะตรึงสายตาคนได้เนี่ยมันต้องมีท่าทางที่มี energy นะมีพลังแล้วก็สามารถสะกดสายตาคนได้ซึ่งตรงเนี้ยด้วยความเข้าใจแบบนี้เนี่ยนะมันทำให้เริ่มต้นขึ้นมาเราเห็นได้ละว่าสภาพกายสภาพจิตเนี่ยที่มันสวิงไปทางโลกเนี่ยมันประมาณนี้นะส่วนไอ้ตอนที่ความปรุงแต่งลดลงจนน้อยที่สุดเนี่ยก็คือว่าเท่ากันเสมอกันกับภาวะทางกายทางใจที่กำลังปรากฏนี่ตรงนี้นะผลคือว่าเราจะรู้นะครับว่าโลกกับธรรมเนี่ยมันต่างกันตรงนี้ปรุงแต่งมากหรือปรุงแต่งน้อยเสร็จแล้วเนี่ยคุณสวิทย์จะมีความเข้าใจต่อยอดออกไปมากขึ้นเรื่อยๆนะทุกครั้งที่สังเกตเข้ามาถามตัวเองว่าตอนนี้ปรุงแต่งมากหรือปรุงแต่งน้อยอยู่ในภาวะจิตแบบเฉยๆหรือว่ามีความกระตือรือร้นนะมันจะเห็นเป็นบล็อกมันจะเห็นแยกว่าเป็นขณะแล้วก็ไม่ไปยึดตรงนี้ที่สำคัญที่สุดคีย์เวิร์ดเนี่ยมาอยู่ที่ตรงนี้นะคือถ้าหากว่าจิตของคุณสวิสนะมีสติเห็นได้ว่ามันสักแต่เป็นบล็อกมันจะไม่มีตัวเดิมของคุณสวิสให้เกิดความพะวงเข้าใจไหมเนี่ยที่ผ่านมานะคำถามของคุณสวิทย์ก็คือว่าคุณสวิทย์มีความพะวงอยู่แล้วทำยังไงจะออกจากความพะวงนี้เนี่ยเป็นจุดที่แบบว่าเป็นคีย์เวิร์ดพอคุณสวิทย์สามารถมีสติแยกได้เป็นบล็อกเนี่ยความพะวงจะหายไปเหลือแต่ความเห็นว่าจิตแต่ละดวงจิตแต่ละขณะมันไม่ใช่ตัวเดิมมันต่างไปเรื่อยๆเราไม่ต้องไปแคร์นะไอ้ตรงที่มันไม่แคร์ไอ้ตรงที่มันไม่พะวงนั่นแหละมันจะกลับเข้าร่องเข้ารอยหน้าที่ณขณะนั้นได้เองโดยไม่ต้องไปพยายามฝืนหรือว่าพยายามคิดว่าเอ๊ะนี่อยู่กับโลกมากเกินไปหรือเปล่านี่อยู่กับธรรมมากเกินไปหรือเปล่าแต่เราจะเห็นว่าจิตในขณะนี้มันสมควรอยู่กับโลกจิตในขณะนี้นะที่เป็นตัวของตัวเองแล้วเลิกจากงานแล้วมันมาอยู่กับธรรมะได้เนี่ยไอ้ตรงนี้แหละที่มันจะกลมกลืนกับเส้นทางชีวิตของคุณสวิทย์ช่วงนี้มากที่สุดนะโอเคอันนี้คือถือว่าได้คำตอบนะโอเคครับได้คำตอบครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ